เนื่องจากว่ายัตตินี้เป็นยัตติด่วนเสนอขึ้นมานะครับเพื่อพิจารณาเป็นยัตติด่วนแต่ข้อบังคับข้อที่18ครับกำหนดไว้ว่าที่ประชุมต้องพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมถ้าจะนำระเบียบวาระอื่นขึ้นมาประชุมนั้นต้องได้รับอนุญาตจากที่ประชุมนะครับเพราะนั้นผมจึงขออนุญาตจากที่ประชุมว่าจะขอนำยัตติด่วนทั้งสองยัตตินี้ขึ้นมาพิจารณาก่อนยัตติอื่นที่ได้มีอยู่ในระเบียบวาระอยู่แล้วมีผู้ใดขัดข้องไหมครับครับไม่มีผู้ใดขัดข้องก็ผมขออาศัยข้อบังคับข้อ88ถือว่าที่ประชุมนี้เห็นชอบให้พิจารณายัตติด่วนด้วยวาจาเรื่องนี้ก่อนยัตติตามระเบียบวาระอื่นๆนะครับวันนั้นขอให้ผู้อภิปรายอภิปรายได้นะครับท่านแรกเลยครับที่คุณท่านหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเชิญครับก่อนที่จะอภิปรายนะครับเรื่องอภิปรายเรื่องนี้ผมอยากจะเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่าเนื่องจากว่าอาจจะมีกล่าวถึงบุคคลภายนอกและองค์กรทางตุลาการการ กล่าวถึงบุคคลภายนอกเนื่องจากว่าเรามีการถ่ายทอดนะครับ เพราะฉะนั้น เราจะไม่คุ้มครองครับตามกฎหมายเมื่อมีการถ่ายทอดไม่มีการประชุมรับบุคคลภายนอกสามารถจะฟ้องร้องได้นะครับเพราะนั้นก็อยากให้พึงระวังในประเด็นที่กล่าวถึงบุคคลภายนอกเป็นประเด็นที่เขาจะฟ้องร้องได้ไม่ว่าประเด็นใดเพราะว่า สภาไม่สามารถจะคุ้มครองได้นะครับเพราะเป็นบุคคลภายนอกนะฮะในประการที่สองนะครับถ้าจะกล่าวถึงองค์กรทางตุลาการก็ให้พึงระวังในเรื่องของการละเมิดอำนาจของศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญศาลใดๆผมเข้าใจว่าพวกเราคงเข้าใจกฎหมายนี้อยู่แล้วขอให้พึงระมัดระวังใน2ประการนะครับประการบุคคลภายนอกประการที่2การละเมิดอำนาจของฝ่ายตุลาการนะครับครับเพราะฉะนั้นก็ขอดำเนินการได้นะครับครับขอบคุณท่านประธานนะครับในความห่วงใยแล้วก็ผมเชื่อว่าผมและเพื่อนสมาชิกก็จะปฏิบัติทุกอย่างตามข้อบังคับแล้วก็ตามกฎหมายนะครับอภิปรายอยู่ในกรอบครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับขออนุญาตใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเพื่ออภิปรายถึงหลักการและเหตุผลในการเสนอญัตติดังกล่าวครับท่านประธานครับสืบเนื่องจากประเด็นนะครับเมื่อวานที่มีหน้าข่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมกรณีที่มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งครับขึ้นไปบรรยายในเวทีสาธารณะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและมีการแสดงความคิดความเห็นครับที่ระบุถึงพรรคประชาชนโดยตรงในการที่บอกว่าพวกเราจะต้องขอบคุณท่านที่ท่านได้วินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลจนนำมาสู่การที่พรรคประชาชนครับได้รับยอดบริจาคสูงถึง20ล้านบาทท่านประธานครับผมคิดว่าการแสดงความคิดความเห็นแบบนี้ในเวทีสาธารณะของบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะต้องมีการคิดไตร่ตรองอย่างดีครับว่าเป็นการแสดงทัศนคติส่วนตัวหรือเป็นการแสดงทัศนคติที่ส่วนหนึ่งนั้นเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจหน้าที่ของท่านในฐานะองค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญเรื่องนี้ถ้าเป็นการแสดงความคิดความเห็นส่วนตัวทั่วไปผมคิดว่าไม่ขัดข้องครับแต่เนื่องจากว่าเป็นการแสดงความคิดความเห็นที่ท่านเองเป็นองค์คณะตุลาการที่ท่านได้พิพากษาประหารชีวิตพรรคการเมืองโทษสูงสุดนะครับประหารชีวิตพรรคการเมืองคือการยุบพรรคการเมืองแล้วท่านออกมาแสดงความคิดความเห็นต่อประเด็นดังกล่าวแบบนี้เชิงประชดประชันหรือถากถางว่าพวกเราต้องขอบคุณท่านผมคิดว่าแบบนี้เป็นความชอบธรรมของสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนที่กำลังรับฟังอยู่ครับที่เราในฐานะตัวแทนปวงชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดควรจะต้องตั้งคำถามได้ครับต่อองค์กรภายใต้รัฐธรรมนูญท่านประธานครับตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับหมวดที่2ว่าด้วยจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักข้อที่13ครับมีบทบัญญัติไว้ว่าต
ุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมเป็นอิสระเป็นกลางครับและปราศจากอคติข้อที่17ครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะต้องไม่ทำการใดๆครับให้เสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์และการดำรงตำแหน่งท่านประธานครับจากการแสดงทัศนคติบนเวทีสาธารณะแบบนี้ท่านคิดว่าเป็นการแสดงทัศนคติที่เป็นกลางหรือไม่ครับเป็นการแสดงทัศนคติที่สาธารณชนสามารถตั้งคำถามได้หรือไม่ครับว่าคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่ตัดสินยุบพรรคก้าวไกลไปนั้นท่านใช้อคติส่วนตัวในการวินิจฉัยหรือไม่ผมคิดว่าเรื่องแบบนี้เราตั้งคำถามได้แล้วในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นเวทีที่เราพูดแสดงความคิดเห็นแบบนี้ได้ร่วมกันครับนอกเหนือจากมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับท่านประธานถ้าพูดถึงจรรยาบรรณวิชาชีพของคนที่เป็นตุลาการของคนที่เป็นผู้พิพากษาครับมีประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการข้อที่28ครับท่านประธานบัญญัติเอาไว้ว่าผู้พิพากษาไม่พึงแสดงปาฐกถาบรรยายสอนหรือเข้าร่วมการสัมมนาอภิปรายแสดงความคิดเห็นใดๆต่อสาธารณชนซึ่งอาจกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ครับและเกียรติศักดิ์ของผู้พิพากษาดังนั้นครับนอกเหนือจากมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ท่านต้องถูกบังคับใช้โดยตรงแล้วพูดถึงเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพของคนเป็นตุลาการผมก็คิดว่าไม่คงไม่มีนักกฎหมายคนไหนครับที่จะสามารถยอมรับได้ว่าองค์คณะผู้พิพากษาตัดสินคดีที่ผู้ถูกพิพากษาคืออดีตพรรคก้าวไกลที่ถูกตัดสิทธิ์ประหารชีวิตเป็นคนที่ถูกลงโทษโดยตรงนั้นถูกองค์คณะผู้พิพากษาตัดสินคดีออกมาแสดงความคิดความเห็นเชิงเสียดสีประชดประชันแบบนี้ผมคิดว่านี่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้ออกครับแสดงออกอย่างชัดเจนครับว่าทำให้เกิดความเสื่อมเสียของจรรยาบรรณวิชาชีพของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นครับท่านประธานผมคิดว่าเวทีของสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้อยากจะเรียกร้องเพื่อนสมาชิกผ่านท่านประธานครับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบกับยตินี้เพื่อส่งข้อสังเกตไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเพราะพวกเรายืนยันครับว่าในเรื่องของมาตรฐานจรรยาบรรณซึ่งเป็นเรื่องนามธรรมควรจะต้องให้คนภายในองค์กรนั้นตรวจสอบกันเองดังนั้นเรื่องนี้สบายใจครับท่านประธานไม่ใช่เรื่องที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะไปใช้อำนาจล่วงเกินฝ่ายอื่นๆอีกประการหนึ่งครับท่านประธานผมคิดว่านอกจากเนื้อหาสาระตามชื่อยตินี้แล้วอีกหนึ่งอย่างที่พวกเราครับฝ่ายนิติบัญญัติผู้ทรงสิทธิ์ผู้ได้รับอำนาจจากประชาชนครับสิ่งที่เราทำได้ร่วมกันแน่นอนก็คือการเสนอร่างแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องครับซึ่งผมเชื่อว่าจะมีเพื่อนสมาชิกบางท่านลุกขึ้นมาอภิปรายในส่วนนี้ครับว่าเวลาของพวกเราที่เหลือต่อจากนี้อีก2ปีกว่าๆของสภาชุดนี้เราจะสามารถทำงานร่วมกันเพื่อจัดวางตำแหน่งแห่งที่อำนาจหน้าที่ที่มาที่ไปการถอดถอนขอนองค์กรอิสระและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอย่างไรได้บ้างดังนั้นครับนี่คือหลักการและเหตุผลของการเสนอยัตติดังกล่าวเพื่อย้ำครับว่าพวกเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายนิติบัญญัติเรามีอำนาจเต็มที่จะดำเนินการเรื่องนี้เพื่อทำให้สภาผู้แทนราษฎรของเราทรงความศักดิ์และสิทธิ์ในการเป็นผู้แทนของปวงชนครับขอบคุณครับท่านประธานครับ